สวัสดีสวัสดี FV มนุษย์ทุกท่านนะครับเจอกับพี่ไม้อีกแล้วนะครับกับ Active FPV Channel นะวันนี้นะพี่ไม้มาทำคลิปนะครับเกี่ยวกับ DJI PV พี่ใหญ่ของเรานะครับเดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์กันอ่ะเดี๋ยวมาดูสถานที่ในวันนี้ก่อนนะเปิดกระโปรงท้ายดูบรรยากาศว้าวว้าวว้าวสวยงามสวยงามเฮ้ยได้ยินเสียงไหมมีเสียงนกด้วยนะเดี๋ยวพี่ไม้ให้ฟังนะเปิดหน้าต่างหลังโหยสวยงามเลยครับบรรยากาศในวันนี้นะสวยงามมากสวยงามมากสวยงามมากข้างนอกยังสว่างอยู่เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่ไม้ปิดกระจกนะเพราะว่าน่าจะมียุงมีอะไรด้วยนะครับโอเคอาจจะมืดหน่อยนะแต่พี่ไม้ป้องกันไว้ก่อนนะครับยุงนะยุงเยอะนะครับพี่ไม้มั่นใจว่ายังมีน้องๆ อีกหลายคนนะที่ยังคงใช้ DJI PV อยู่นะครับในปัจจุบันนี้นะซึ่งแต่ละคนนะก็อาจจะนำไปใช้แตกต่างกันนะครับบางคนเนี่ยก็ซื้อมาเพื่อที่จะฝึกซ้อมบินสนุกสนานนะบางคนก็อาจจะนำไปรับงานไปถ่ายรถถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่นะว่าแต่ละคนจะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านไหนนะครับบางคนอาจจะนำไปบินแบบพี่ไม้นะครับพี่ไม้ก็จะเน้นนะครับใช้ DJI PV เนี่ยในการบินไกลนะบินไกลก็คือประมาณ2กิโล3กิโลประมาณนี้แหละเพราะพี่ไม้มั่นใจในเรื่องของระบบ GPS ของเขานะครับก่อนที่จะบินนะครับเราต้องเช็คให้ดีก่อนนะครับว่าGPS เนี่ยเขาจับเรียบร้อยแล้ว Home Point อัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับบางคนรีบจนเกินไปนะพอเสียบแบตได้นะเห็นฟ้าสวยที่สวยอยากจะบินนะครับก็รีบบินกันเลยนะครับโดยที่มันยังไม่จับโฮมพอยต์นะครับซึ่งถ้าทำแบบนั้นเนี่ยมันจะบินได้ไม่ไกลนะครับอาจจะได้แค่ประมาณ 5-60 เมตรแล้วเขาก็จะเบรกนะครับเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะจับโฮมพอยต์ได้นะครับดังนั้นอย่าลืมนะเริ่มต้นก่อนบินนะครับให้รอโฮมพอยต์อัปเดตก่อนนะครับเอาล่ะในการบิน DJI PV นะครับหลายคนนะยังคงใช้ใบพัดเดิมซึ่งถือว่าดีมากแล้วนะครับสำหรับน้องๆมือใหม่หรือใครที่กำลังฝึกหัดฝึกบินนะครับพี่ไม้แนะนำเลยให้ใช้ใบเดิมนะครับหลายคนเห็นพี่ไม้แปลงใบนะใช้ใบค่ายอื่นมาใส่อย่างเงี้ยนะครับซึ่งพี่ไม้เวลาที่พี่ไม้บินเนี่ยพี่ไม้ก็เน้นการบินฟรีสไตล์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใบเดิมของเขาเนี่ยถามว่าดีมากน้อยขนาดไหนใบเดิมดีมากนะครับเพราะว่าใบเดิมเนี่ยเนื้อของใบวัสดุนะครับถือว่าดีนะความทนทานนะการบินอาการถือว่าดีมากเลยนะแต่ถ้านำมาบินฟรีสไตล์เนี่ยมันจะตื้อๆไปหน่อยนะครับพี่ไม้ก็เลยใช้ใบนะครับที่เป็นลักษณะของใบฟรีสไตล์มาใส่แทนนะครับการบินนะครับก็ถือว่าสนุกขึ้นดีขึ้นแต่ก็ต้องแลกมากับระยะไฟท์ไทม์ที่น้อยลงนะครับพอเราบินสนุกพอเราดันคันเร่งเยอะนะมันก็เลยทำให้เวลาในการบินเนี่ยน้อยลงแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะครับวันนี้พี่ไม้ไม่ได้มาคุยเรื่องเกี่ยวกับใบพัดนะครับแต่พี่ไม้จะมาแชร์ประสบการณ์ก็คือสถานที่ในการบินนะวันนี้มันเป็นสถานที่ที่เป็นทะเลนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะบินออกทะเลไปนะเราก็ต้อง1โฮมพอยต์นะครับให้เราเซตให้เรียบร้อยก่อน2นะครับการ return to home นะครับให้เราดูด้วยว่าสภาพแวดล้อมของเราเนี่ยมีอะไรที่มันขวางกั้นตอนที่มัน return กลับมานะครับความสูงนะครับให้เราสังเกตดูก่อนนะข้อดีของ GPS ในลำที่เป็นลำประเภทของ DJI แบบนี้ข้อดีก็คือเราสามารถที่จะปรับแก้นะครับความสูงตอนกลับเนี่ยได้ทุกครั้งได้ง่ายปรับผ่านแว่นเลยนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะตอนที่พี่ไม้เริ่มบินนะครับพี่ไม้ก็จะเปิดให้ดูค่าเซฟตี้ก่อนในเซฟตี้เนี่ยพี่ไม้ก็จะดูเสมอเลยนะว่าตอนกลับเนี่ยพี่ไม้จะเซตให้กลับมาสูงขนาดไหนนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือถ้าเราบินไกลพี่ไม้แนะนำเลยให้ตั้งเป็น RTH นะครับก็คือให้ Return to Home นะแต่ถ้าเราบินใกล้ๆนะครับหรือว่าบินแล้วอยู่ในสวนในต้นไม้มีอะไรที่มันบดบังด้านบนอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องตั้งเป็น Hover นะครับแล้วเวลาที่มันหลุดสัญญาณเราก็เดินเข้าไปหาแต่วันเนี้ยพี่ไม้เดินไปไม่ได้แน่นอนเพราะมันเป็นทะเลนะเดินไปก็คือต้องเดินลงทะเลไปนะครับดังนั้นนะตั้ง RTH ได้เลยนะครับเพราะด้านบนเนี่ยมันไม่ชนอะไรอยู่แล้วนะครับนะเราบินออกไปในที่โล่งอ่ะบินออกไปเหนือน้ำทะเลนะครับถ้ามันมีปัญหาพี่ไม้ก็จะให้มันบินกลับมาเลยนะครับต่อไปในส่วนของrate setting นะครับเดี๋ยววันนี้พี่ไม้ก็จะขึ้นให้ดูด้วยก่อนบินนะครับว่าลำเนี้ยพี่ไม้ตั้งเรทไว้ในระดับไหนนะครับจะต้องตั้งสูงหรือน้อยกว่าพี่ไม้มากน้อยขนาดไหนไม่มีผิดไม่มีถูกขึ้นอยู่กับสไตล์การบินของแต่ละบุคคลนะครับต
ั้งแล้วก็เทสด้วยตัวเองบินด้วยตัวเองแต่ละคนเนี่ยชอบอาการบินไม่เหมือนกันนะบางคนเนี่ยก็คือชอบแบบเดินทางไปเรื่อยๆแบบเนี้ยแต่บางคนเนี่ยอาจจะมีฟรีสไตล์บ้างนะมีอาจพลิกลำนะตีลังกาหมุนซ้ายหมุนขวานะครับการบินของแต่ละคนก็ต้องตั้งเรทนะครับให้มันเหมาะสมลงตัวแล้วก็เข้ากับสไตล์การบินของตัวเองนะครับลองตั้งลองเซตด้วยตัวเองดูนะครับติดขัดจุดไหนก็ทักมาหาพี่ไม้ได้เลยเอาล่ะไปเดี๋ยวเราไปเตรียมความพร้อมแล้วก็บินกันเลยดีกว่านะครับด้านนอกเริ่มมืดละนะด้านนอกเริ่มมืดละแต่ก็ยังสามารถที่จะบินได้นะไปครับพร้อมกันแล้วลุยกันเลยครับกับพี่ใหญ่ DJ PV ครับผมโย Doubted all that I could do, knowing what I need to do. All I can say, the word is thank you. I think it's what you need to put away from the shore, amongst the waves, exactly where I wanna be. I am where I wanna be. Remember the star, remember the star. When my future needed clarity, yes I needed clarity, so I could see how you'd react. Say the word, thank you. I think it's what you need to put
from the shore amongst the waves. Exactly where I wanna be. I am where I wanna be. Remember the star. Remember the star. When my future needed clarity. Yes, I needed clarity. So I could see how you'd react. How you'd react to me. สวัสดีน้องๆมือใหม่ที่สนใจในการบินโดรนและ FC Active FPV ทุกคนนะครับวันนี้พี่ไม้มีเรื่องมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปิดกลุ่มใหม่ชื่อกลุ่ม Active Drone Learning เป็นกลุ่มปิดสามารถเข้าดูเนื้อหาข้อมูลได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นคอมเมนต์ได้แต่ไม่มีการสร้างโพสต์ใหม่จากสมาชิกเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาคลิปที่ต้องการเรียนรู้ภายในกลุ่มจะเป็นเหมือนห้องสมุดออนไลน์ที่แยกข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่อัดแน่นไปด้วยคลิปการฝึกบินโดรนทั้ง GPS โดรนและ FPV โดรนข้อกฎหมายเบื้องต้นการใช้งานอุปกรณ์สิ่งที่ต้องเรียนรู้ก่อนบินจริงบินโดรนอย่างไรให้ปลอดภัยบินอย่างไรให้เป็นไวเทคนิคการบินต่างๆเริ่มต้นบิน FPV อย่างไรการฝึกบินซิมูเลเตอร์ด้วยโปรแกรมจำลองการประกอบ FPV โดรนด้วยตัวเองการตรวจเช็คอาการการซ่อมบำรุงและคลิปอื่นๆอีกมากมายกว่า200คลิปอัปเดตคลิปใหม่ๆตลอดทั้งเดือนหากน้องๆสนใจสมัครสมาชิกกลุ่มได้ทางเพจ Active FPV Shop ทักแจ้งสมัครสมาชิกทาง Inbox เพจได้เลยค่าสมัครเพียง990บาทตลอดชีพถือเป็นการสนับสนุนพี่ไม้ในการทำคลิปเพื่อการเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ตรงให้กับน้องๆมาเล่นมาเรียนมารู้ไปด้วยกันจะบินโดรนอย่างสนุกและมีความสุขได้ต้องเริ่มต้นบนความปลอดภัยนะครับ